ลูกชานวิทเก็บกระเป๋าเตรียมย้ายบ้านเรียกได้ว,ว่าถือเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญที่ช่วยดูแลบ้านและลูกสาวให้กับนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุทธีวันกุญชรและสามีอย่างดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณอ,นนอยุธยามาโดยตลอดสําหรับลูกชานวิทน้องชายของใบเตยล่าสุดเมื่อใบเตยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และกลับมาอยู่กับลูกสาวตามเดิมแล้วลูกก็ได้ออกมาเผยคลิปขณะที่ตนเองกํำลังเก็บของเตรียมย้ายกลับบ้านเก่าเพราะอยากให้หลานใช้เวลากับแม่เอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะน้าย้ายกลับมาอยู่บ้านเดิมเพราะอยากให้หนูใช้เวลากับแม่เตยให้เต็มที่และอยากคืนห้องที่ยืมป้าแมนมารอให้ป้าแมนกลับมาหาหนูไวๆนะคะรักหนูที่สุดขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาที่นะ้ามีหนูเป็นพลังใจมาตลอด วันนี้หนูมีความสุขที่สุดแล้วนาะยินดีกับหนูมากจริงๆและนะ้าขอเวลาไปรักษาตัวเองโดยไม่ต้องรับพลังจากหนูอีกต่อไปแต่ยังไงก็จะไปหาหนูทุกๆวันเหมือนเดิมตอนนี้นาะก็มีแค่หนูจริงๆคนเก่งของนะ้ารอดูทุกการเติบโตของหนูและส่งหนูไปโรงเรียนไปทำอะไรก็ตามที่หนูอยากทำนาะจะคอยอยู่ข้างหลังหนูเสมอตลอดไปค่ะนาะลุกดูเศร้าจังค่ะขนาดยิ้มตายอย่างเศร้าอ,อยู่เลย ไม่ว่าจะเจอกับอะไรยอยู่ขอให้สู้ไหวนะคะมีมืดมีสว่างเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ลุกนะคะเป็นกำลังใจให้นาลุกนะคะอยากให้นาลุกเข้มแข็งและมีพลังบวกเยอะๆนะคะนาลุกเหนื่อยติดต่อกันมายาวนานเกินไปพักผ่อนก่อนนะคะคนเก่งกอดๆค่ะ ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะนะลุกของน้องเวทมนต์งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนน้ำตาซึมเลยละคะ่ะเพราะที่ผ่านมาลุกเป็นคนดูแลน้องมาตลอดเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็ขอให้นลุกได้มีเวลากลับมาคิวใจตัวเองและกลับมาเป็นคนที่สดใสและยิ้มได้เหมือนเดิมนะคะเชื่อว่าเวลาจะทำให้นลุกกลับมาเป็นคนที่สดใสและยิ้มได้เหมือนเดิมแน่นอน